เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลใช่ไหมครับค่ะเอาเรื่องหนี้สาธารณะก่อนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่ตอนนี้แล้วแหละนะคะตั้งแต่ปัจจุบันนี้สําหรับหนี้สาธารณะนะคะเพราะว่าเรามีหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศนะคะเป็นมีหลายสกุลเลยนะคะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,000 ล้าน US ดอลลาร์นะคะอย่างที่เราทราบกันว่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนลงนะจากตอนที่ประมาณการจ่ายหนี้ไว้เนี่ยมันอยู่ที่สักประมาณ32 บาทตอนนี้มัน35 บาทเนาะมันก็ขึ้นมาอย่างน้อย3 บาทใช่ไหมคะเวลาจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ต้องแพงขึ้นตามมาอันนี้ก็เป็นอันแรกแล้วที่รัฐบาลไม่ได้เตรียมเงินไว้แน่นอนสำหรับหนี้สาธารณะในส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินบาทนี่ยังไม่ค่อยน่ากังวลเพราะว่ามันเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เนาะแล้วก็เราก็กู้ตั้งแต่ตอนที่มันยังถูกอยู่แต่ว่าหนี้สาธารณะที่จะต้องกู้ใหม่ในอนาคตนี่แหละที่ต้องเจอกับดอกเบี้ยขาขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาระที่จะเกิดขึ้นต่อในไปในอนาคตนะคะซึ่งเราคิดว่าในประมาณอีก5 ปีเนี่ยตัวสัดส่วนดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายแต่ละปีเนี่ยจะเพิ่มจากประมาณ5%กว่าเป็นเกือบ10%ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเพราะว่าเรากู้มาเพิ่มเยอะเหมือนกันเนาะเรื่องต่อมาคือหนี้ที่มันไม่ใช่หนี้สาธารณะใช่ไหมคะหนี้ที่มันไม่ใช่หนี้สาธารณะเนี่ยก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งเลยก็คือหนี้ที่ดิฉันเรียกว่าหนี้บัตรเครดิตของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะครับมันเป็นการให้รัฐวิสาหกิจหรือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยออกตังไปก่อนแล้วเดี๋ยวรัฐค่อยมาใช้คืนทีหลังแต่เวลารัฐใช้คืนเนี่ยรัฐชอบใช้คืนขั้นต่ำเนี่ยเหมือนรูดบัตรเครดิตเลยก็คือจ่ายแค่ขั้นก็คือแต่ขั้นต่ำก็คือประมาณ10%มันก็เลยงอกเป็นดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้มาหลายรัฐบาลแล้วข้อจริงนะคะรัฐบาลนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยเนื่องจากว่ามันมีพรบวินัยการเงินการคลังนะมากำหนดกรอบไว้ว่าไม่ให้เกิน30%พอ30%เต็มรัฐบาลนี้ก็ขยายกรอบไปเป็น35%อยู่ดีนะคะวันนี้มันก็กลายมาเป็นสิ่งที่จะคอยตามหลอกหลอนในงบประมาณปีต่อๆไปว่าเราก็ต้องตั้งงบคอยใช้หนี้เก่าในอดีตไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยก็พูดคุยกันเยอะเหมือนกันในชั้นกรรมธิการสำนักงบประมาณก็สัญญากับเราเรียบร้อยว่าต่อไปนี้เนี่ยก็จะพยายามใช้ก้อนนั้นให้น้อยลงเรื่อยๆบวกกับพยายามใช้คืนให้มันมากขึ้นนะเราก็ต้องคอยติดตามกันดูแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าโครงการที่มันเคยใช้งบประมาณตรงนี้อยู่เรื่อยๆอย่างเช่นโครงการประกันรายได้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเงินพอที่จะทําในปีต่อๆไปแล้วหรือไม่เพราะว่ามันก็เต็มเพดานอีกแล้วนะคะนี่ก้อนถกนี่ก้อนต่อมาที่เป็นนี่ก้อนสดๆใหม่ๆซิงๆก็คือนี่กองทุนน้ำมันใช่ไหมคะจากก่อนหน้านี้เรารู้ว่ามันขาดทุนเนาะรายจ่ายเยอะกว่ารายได้มาตลอดสะสมมาถึงที่ 120,000 ล้านบาทแล้วในปัจจุบันรัฐบาลที่บอกว่าจะเดี๋ยวค่อยไปกู้แบงก์มาเดี๋ยวให้กองทุนน้ำมันเนี่ยไปกู้แบงก์มานะคะแล้วก็กำหนดวงเงินว่าให้ไปกู้แบงก์มา 30,000 ล้านบาทเนี่ยตั้งแต่ตอนปลายปี64อะค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังกู้ไม่ได้ตอนนี้ก็ถือว่าทุกอย่างปริศนาทุกอย่างกระจ่างแล้วนะคะไม่มีแบงก์ไหนให้กู้ถ้ากระทรวงการคลังประกันนะคะก็เลยก็จะมีการออกพรกมาค้ำประกันเงินกู้ตรงนี้ 150,000 ล้านบาทนะคะซึ่งถ้ากระทรวงการคลังค้ำเมื่อไหร่ 150,000 ล้านบาทก็จะกลายไปเป็นหนี้สาธารณะเราทันทีนะคะก็คือจะคิดรวมอยู่ในหนี้สาธารณะด้วยก็ถือว่าอาจจะไม่มากประมาณ 1% เพราะว่าเรามีหนี้สาธารณะเยอะถึง10 ล้านล้านบาทไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นที่ค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันยังพุ่งไม่หยุดนะคะเราก็อาจจะไม่ได้จบที่ 150,000 ล้านบาทก็ได้นะคะเพราะว่าไล่ให้ฟังก่อนว่าตอนนี้มัน120,000เนาะแล้วถ้าเกิดกู้ได้แล้วก็คือ150,000เท่ากับว่าใช้ได้อีก30,000 30,000เนี่ยใช้ได้ไปอีกแค่ประมาณ2 เดือน2 เดือนนะในการที่จะอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลต่อไปนะคะตอนนี้เราก็คงจะได้แต่พึ่งโชคชะตากันแล้วแหละว่าราคาน้ำมันจะลดลงก่อนหรือว่ารัฐบาลจะหาโซลูชันเรื่องนี้ให้ได้ก่อนนะคะนี่ก็ที่สามนะคะขออีกอันหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของกองวิกฤตภัยนะคะที่ที่เราทราบกันนี้ว่ามันมีออกประกันเจอจ่ายจบนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบริษัทที่ออกประกันประเภทนี้เนี่ยก็จบชีวิตตัวเองไปแล้ว4 บริษัทด้วยกันนะคะก็คือปิดกิจการแล้วก็หนี้ต่างๆเนี่ยก็คือโอนย้ายมาที่กองทุนประกันวินาศภัยนะคะในระหว่างที่กำลังชำระหนี้กันอยู่เนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนที่
ดูค้างค่าเคลมเนี่ยมาขอเคลมประกันเนี่ยทั้งหมด700,000 กว่ารายเนี่ยรวมเป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลกองทุนนี้ต้องหาเงินมาจ่าย65,000 ล้านบาทแต่ว่ากองทุนนี่มีเงินอยู่แค่5,600 ล้านบาทก็ครับถ้าค่อยๆเก็บเงินเพิ่มนะคะประชาชนที่รอเคลมอยู่ตอนนี้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยประมาณ50 ปีกว่าที่จะได้รับเงินนะคะอีกไม่ช้าก็เร็วก็คงจะต้องมีการกู้เงินให้กับกองทุนประกันวินาศภัยเช่นเดียวกันก็ไม่รู้ว่าจะมาไม้เดียวกับที่ให้กู้กองทุนค้ำประกันเงินกู้ของกองทุนน้ำมันหรือไม่ถ้าเป็นแบบเดียวกันเนี่ยสุดท้ายก็จะไปอยู่ในหนี้สาธารณะอีก65,000 ล้านบาทโอ้และครับถ้าสุดท้ายแล้วกองทุนพวกนี้ไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ก็ต้องมาควักกระเป๋าของงบประมาณของประชาชนเนี่ยเช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นความท้าทายเป็นอย่างยิ่งนะคะของรัฐบาลนี้ว่าจะสามารถจัดการไปให้ได้ถึงไหนก่อนที่จะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่อะค่ะสุดท้ายแล้วฉันคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะกลายมาเป็นห่วงที่จะไปผูกคอของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศเข้ามาบริหารการคลังด้วยนะคะที่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลชุดนี้ที่จะส่งต่อไปถึงรัฐบาลหน้าแล้วก็ไปถึงประชาชนในรุ่นต่อๆไปด้วยค่ะครับ5นาทีสุดท้ายครับผมถามคุณศรีกัญญาว่าถ้าสมมุติว่าในช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้มันมีอุบัติเหตุหรือว่ามีการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์เรื่องของการยุบสภาขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นงบประมาณปี66จะเป็นไงต่อครับถ้ายุบสภาใช่ไหมคะในอาทิตย์หน้าก็ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสิ้นสุดการทำงานแต่ถ้าพรบชุดนี้เนี่ยผ่านวาระ3ไปภายใน2 วันนี้นะคะก็จะไปอยู่ในมือของวุฒิสภาก็ต้องให้สว.เนี่ยพิจารณาต่อแต่ว่าก็ถือว่าเสร็จสิ้นการทำงานของสภาชุดนี้แล้วก็ยุบตัวเองไปแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเส้นยาแดงผ่านไปแบบเฉียดฉิวพอดีเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะฉันก็คิดว่ามันก็เป็นก็ต้องเป็นความทุกข์ความยากลำบากของรัฐบาลชุดใหม่ที่ต้องมาบริหารงบประมาณปี66อ่ะอย่างที่เราได้พูดมาแล้วว่ามันมีปัญหาเยอะแยะยุ่งเหยิงอะไรบ้างที่มันไม่ได้ถูกจัดการแก้ไขก่อนที่จะผ่านงบประมาณมาได้แล้วนะคะถ้าสิ่งที่ถ้ามันจะมีทางออกก็คือว่าพอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาก็อาจจะมีการเข้ามาโอนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายต่างๆกันอีกสักรอบเข้าสู่สภาอีกใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อจัดให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็แน่นอนว่ารัฐบาลใหม่ก็ต้องมาพร้อมกับนโยบายใหม่ๆที่แตกต่างกับรัฐบาลชุดนี้ซึ่งอาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าเดี๋ยวว่ากันนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะฟิตอยู่กับงบประมาณปี66แบบนี้ได้อย่างแน่นอนและยังไม่ต้องพูดถึงว่ารัฐบาล66รัฐบาลของรัชชุดหน้าเนี่ยก็ต้องมาเจอกับไอ้ปัญหาความท้าทายเรื่องหนี้ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอีกก็ถือว่าก็เป็นบาปก็ว่าได้ที่ได้มาเป็นรัฐบาลต่อจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ค่ะWorkpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้